เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 15:30 นาทีนายปิยรัตน์หรือโตโต้จงเทพอายุ30ปีอดีตผู้สมัครส.ส.อนาคตใหม่และเป็นแกนนำคนสำคัญของกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมคณะราษฎร2563ได้ถูกจับกุมตัวแล้วตามหมายจับความผิดมาตรา116ซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนำโดยร้อยตำรวจตรีอัศวินมลัยสิทธิ์รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนกองกำกับการสืบสวนสอบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้นำกำลังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของนายปิยรัตน์ก่อนพบว่ากำลังขับรถเดินทางไปทำธุระย่านตลาดสนามหลวง2ถนนเลียบคลองทวีวัฒนากับคนสนิทจึงนำกำลังพร้อมหมายสารแสดงตัวเข้าจับกุมเบื้องต้นนายปิยรัตน์ไม่ได้แสดงอาการขัดขืนแต่อย่างใดตำรวจจึงควบคุมตัวนายปิยรัตน์ไปทำรายละเอียดบันทึกจับกุมเพื่อรอส่งตัวให้พนักงานสอบสวนท้องที่จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินคดีตามกฎหมาย